บอโตเกียวมารีนแจงปมอินฟลูผ่าไส้ติ่งแต่เคลมประกันไม่ได้คาดรู้ผลตรวจสอบ25ตคบอโตเกียวมารีนแจงแล้วปมอินฟลูผ่าไส้ติ่งแต่เคลมประกันไม่ได้ยันมิได้นิ่งนอนใจคาดรู้ผลตรวจสอบวันที่25ตุลาคมจากกรณีกะทิหิ้วหวีหรือที่ใครหลายคนรู้จักจากมิสคีเมา2023มิสคีเมาออกมารีวิวบริษัทประกันแห่งหนึ่งและแชร์อุทาหรณ์ผ่าไส้ติ่งแต่เคลมประกันไม่ได้จนตัวเองต้องเป็นหนี้เกือบ200,000ล่าสุดบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนออกเอกสารชี้แจงระบุว่าจากเหตุการณ์ที่ปรากฏในสื่อโซเชียลกรณีบริษัทปฏิเสธให้บริการแฝกเคลมในการเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยในแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนนั้นบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและต้องขออภัยมาณที่นี้กับเหตุการณ์ความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยทั้งนี้บริษัทมิได้นิ่งนอนใจกับเหตุดังกล่าวและได้เร่งกระบวนการพิจารณาสินไหมและใคร่ขอชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดขึ้นดังนี้ท่านผู้เอาประกันภัยได้ทำการเรียกร้องสินไหมจำนวน2ครั้งวันที่4ตุลาคม2566การเรียกร้องสินไหมครั้งที่1ผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการผู้ป่วยนอกซึ่งในกรณีนี้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสภาวะสุขภาพก่อนทำประกันภัยและบริษัทกำลังดำเนินการอยู่วันที่18ตุลาคม2566การเรียกร้องสินไหมครั้งที่2ผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการผู้ป่วยในซึ่งบริษัทสงวนสิทธิให้ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายเนื่องจากการตรวจสอบสินไหมครั้งที่1ยังไม่เสร็จสิ้นบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแต่บริษัทมีความจำเป็นตามหลักการข้างต้นและได้เร่งพิจารณาสินไหมอย่างเต็มที่ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบภายในวันที่25ตุลาคม2566และบริษัทจะเร่งแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์รับทราบรวมถึงแจ้งสื่อมวลชนและสาธารณชนให้ทราบถึงผลการพิจารณาโดยทั่วกันขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตสั่งสมประวัติศาสตร์การทำธุรกิจอย่างยาวนานและมุ่งเน้นนโยบายการทำธุรกิจบนความถูกต้องตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมเพื่อให้ประโยชน์แก่ลูกค้าโดยรวมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบริษัทน้อมรับฟังทุกคำแนะนำเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปอ่านอุทาหรณ์อินฟลูผ่าไส้ติ่งแต่เคลมประกันไม่ได้อ้างต้องรอประวัติเป็นหนี้เกือบ200,000ไวร่าคนเกาหลีตะลึงความสวยต่ายอรทัยปังสมฉายาราชินีดอกหญ้าไวร่าคนเกาหลีตะลึงความสวยต่ายอรทัยถึงกับสงสัยว่าคือใครกลายเป็นนางฟ้าสนามบินปังสมฉายาราชินีดอกหญ้าชาวเน็ตแซวดอกหญ้าในป่ากรุงโซวันนี้วันที่23ตุลาคม66หากพูดถึงราชินีแห่งวงการเพลงลูกทุ่งเชื่อว่าจะต้องมีชื่อของเธอคนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆแน่นอนสำหรับนักร้องสาวเสียงเอกลักษณ์ระดับตำนานอย่างสาวต่ายอรทัยกับฉายาราชินีดอกหญ้าแห่งวงการเพลงล่าสุดก็กลายเป็นกระแสไวรัลอีกครั้งเมื่อต่ายอรทัยกำลังเตรียมตัวเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตแรกในสหรัฐอเมริกาของปี2023เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยโอราทเยซาทัวร์2023โพสต์จากชาวเกาหลีภาคประกอบขณะที่ต่ายอรทัย
อยู่ที่สนามบินก็มีแฟนคลับชาวไทยมาร่วมส่งกำลังใจให้การเดินทางและการทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความสวยและรอยยิ้มหวานมีเสน่ห์ออร่าจับทำเอานักท่องเที่ยวชาวเกาหลีถึงกับตะลึงในความปังถ่ายภาพต่ายอรทัยโพสต์ลงในทวิตเตอร์หรือ X ชื่อบัญชี @emoticon95 พร้อมเขียนแคปชั่นดูท่าจะเป็นนักแสดงไทยยังไปไหนไม่ได้เพราะเซอร์วิสแฟนคลับอยู่ทั้งยังชื่นชมสาวต่ายอรทัยว่าสวยมากอีกด้วยต่ายอรทัยภาพประกอบจากบ้านแฟนคลับต่ายอรทัยเมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยออกไปก็สร้างเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากมียอดรับชมกว่า9ล้านครั้งและยอดรีทวีตกว่า 9,000 ครั้งทำเอาแฟนคลับชาวไทยถึงกับเป็นปลื้มงานนี้ไม่ปล่อยให้ชาวเกาหลีสงสัยนานว่าสาวสวยรายนี้คือใครเหล่าบรรดาแฟนคลับชาวไทยก็เข้าไปตอบกลับในคอมเมนต์เฉลยให้โลกรู้ว่าเธอคือต่ายอรทัยนักร้องสาวขวัญใจคนไทยฉายาราชินีดอกหญ้าเจ้าของเพลงฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นเองต่ายอรทัยภาพประกอบจากบ้านแฟนคลับต่ายอรทัยพร้อมกันนี้บรรดาแฟนคลับก็ยังแนบชื่อเพลงสุดฮิตระดับตำนานให้ชาวเกาหลีไปตามฟังกันด้วยสงสัยบ้านแฟนคลับจะต้องขยับขยายเพิ่มซะแล้วทำเอาโซเชียลแห่แซวเพลงฮิตของต่ายอรทัยว่าคงจะไม่ใช่ดอกหญ้าในป่าปูนอีกแล้วต้องเรียกว่าดอกหญ้าในป่ากรุงโซหรือต้องเรียกคิมอรทัยแล้วเรียกได้ว่าความสวยเป็นเหตุจนไปตกแฟนๆเกาหลีเข้าด้อมอจริงมอจริงต่ายอรทัยภาพประกอบจากบ้านแฟนคลับต่ายอรทัยความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากชาวเน็ตอรทัยออนนี่สวยจริงเหมือนคนเกาหลีปังมากใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากค่ะสวยไม่เปลี่ยนดาวค้างฟ้าของจริงความสวยสร้างเรื่องต่ายอรทัยภาพประกอบจากบ้านแฟนคลับต่ายอรทัย ขุนหลวงท้ายสระกับตำนานที่มาของพระนามทรงโปรดเสวยปลาจนห้ามราษฎรจับขุนหลวงท้ายสระกับตำนานที่มาของพระนามทรงโปรดเสวยปลาจนห้ามราษฎรจับในละครฟอร์มยักษ์พรหมลิขิตภาคต่อของละครบุพเพสันนิวาสวันที่18ตุลาคม66เริ่มแล้วสำหรับละครดังที่หลายคนเฝ้ารอสำหรับพรหมลิขิตภาคต่อของละครที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นซอฟต์พาวเวอร์จนเกิดกระแสคำฮิตอ่อเจ้าอย่างเรื่องบุพเพสันนิวาสดัดแปลงจากบทประพันธ์ของรอมแพงกลับมาในครั้งนี้นอกจากจะมีคู่พระนางที่ประสบความสำเร็จจากภาคแรกอย่างโป๊บธนวัตรและเบลล่าราณีแล้วก็ยังขนกองทัพเหล่านักแสดงชุดเดิมจากบุพเพสันนิวาสภาคแรกกลับมาสร้างสีสันในละครพรหมลิขิตกันแบบครบทีมอีกด้วยที่สำคัญการกลับมาในครั้งนี้ยังมีตัวละครใหม่ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในประวัติศาสตร์นั่นก็คือขุนหลวงท้ายสระหรือเจ้าฟ้าเพชรพระมหากษัตริย์ที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์รับบทโดยเกรทวรินทร์ปัญหาการสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระหรือสมเด็จพระสันเพชรที่9หรือพระเจ้าภูมินทราชาหรือพระเจ้าบรรยงรัตนาถเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่30แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระองค์ที่3แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาทรงครองราชระหว่างพ.ศ. 2251 พ.ศ. 2275 เจ้าฟ้าเพชรทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดีสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือกับพระอัครมเหสีพระนามว่าสมเด็จพระพันวสามีพระอนุชาคือเจ้าฟ้าพรซึ่งรับบทโดย
เด่นคุณงามเนตรสมเด็จพระเจ้าทายสักมีพระราชโอรสรวม3พระองค์คือเจ้าฟ้านแรนหรือกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์เจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศสำหรับที่มาพระนามสมเด็จพระที่นั่งทายสักนั้นบางตำนานก็เผยว่ามาจากนามพระที่นั่งบรรยงรัตนาถซึ่งพระองค์ใช้เป็นประทับอันอยู่ข้างสระน้ำท้ายพระราชวังอีกหนึ่งตำนานที่ยังคงเป็นที่เล่าขานและถูกถกเถียงมากมายเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าทายสักนั่นก็คือพระองค์โปรดเสวยปลาตะเพียนมากจนถึงขั้นออกพระราชกำหนดห้ามราษฎรจับหรือรับประทานปลาตะเพียนหากผู้ใดฝ่าฝืนมีบทลงโทษคือปรับเป็นเงิน5ตำลึงหรือ20บาทโดยมีการตีความแตกต่างกันไปมากมายบางตำนานตีความว่าพระองค์ทรงโปรดเสวยปลาตะเพียนมากจนตั้งกฎห้ามราษฎรจับขึ้นบางตำนานก็ตีความว่าพระองค์ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างดียิ่งตลอดมาอาจเป็นพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ปลาหรือไม่เรื่องราวดังกล่าวก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในวงการประวัติศาสตร์ไทยซึ่งงานนี้แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์และคอละครก็คงตั้งตารอดูพรหมลิขิตว่าจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรบ้างจากอดีตมาให้ติดตามหรือว่าเมนูเด็ดรอบนี้จะมีเมนูปลาตะเพียนหรือไม่บิ๊กเซอร์ไพรส์ตัวละครลับเกรทวรินทรรับบทขุนหลวงท้ายสาในพรหมลิขิตเปิดผังความสัมพันธ์ตัวละครในประวัติศาสตร์รู้ก่อนดูใครเป็นใครในพรหมลิขิต